ต่อไปคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวใกล้ตัวของเรามากนั่นก็คือเราเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วใช่ไหมคะใครหลายๆคนก็จะมองหากระเช้าปีใหม่ของขวัญปีใหม่รัฐบาลก็เป็นห่วงค่ะจึงได้แจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้านะคะให้จัดกระเช้าให้มีคุณภาพไม่เอาเปรียบผู้บริโภคค่ะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้กล่าวว่าเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงประชาชนก็มีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อจัดหาของขวัญปีใหม่มากขึ้นรัฐบาลขอเตือนผู้ประกอบการนะคะร้านค้าต่างๆให้จัดสินค้าโดยเฉพาะกระเช้าปีใหม่ให้มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายแก่พี่น้องประชาชนขณะนี้หน่วยงานที่ดูแลคุ้มครองประชาชนจากการจำหน่ายสินค้าและบริการได้มีการตรวจสอบตามห้างสรรพสินค้าต่างๆทั่วทั้งประเทศอย่างใกล้ชิดแล้วค่ะทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดทั่วทั้งประเทศเลยนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบกระเช้าของขวัญแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะในการเลือกซื้อกระเช้าตลอดจนของขวัญปีใหม่ต่างๆแก่พี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนต้องเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มในสภาพที่ดีมีสลากแสดงรายการผลิตภัณฑ์รายละเอียดต่างๆเช่นประเภทนะคะว่าเป็นสินค้าประเภทไหนมีวันหมดอายุมีวันผลิตที่ชัดเจนด้วยค่ะขณะที่กรมการค้าภายในนะคะได้ประสานกับพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศส่งทีมสายตรวจเฉพาะกิจค่ะสำรวจทั้งราคาแล้วก็คุณภาพทั้งกระเช้าของขวัญ นะคะตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าในจังหวัดต่างๆเพื่อให้ความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มักจะมีการนำสินค้ามาจัดโปรโมชั่นค่ะลดราคาซึ่งต้องมีการตรวจสอบนะคะแล้วก็กำชับทั้งในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคาที่ชัดเจนมีการแสดงรายการสินค้าขนาดต่อน้ำหนักแล้วก็ต่อหน่วยปริมาณการบรรจุวันหมดอายุซึ่งจะต้องเหลืออายุไม่เกิน6เดือนนะคะหากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่นะคะจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอย่างเช่นกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนกรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรหรือว่ากักตุนสินค้าแล้วก็ปฏิเสธการจำหน่ายจะต้องจำคุก7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็ยังมีช่องทางให้พี่น้องประชาชนได้ร้องเรียนหากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าสามารถที่จะโทรไปที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วทั้งประเทศค่ะทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก็มีช่องทางนะคะที่จะให้ประชาชนเนี่ยร้องเรียนกรณีที่ได้รับบริการหรือว่าซื้อสินค้าแล้วเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมหลายช่องทางได้แก่เว็บไซต์ของสคบแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าเข้าไปที่ร้องทุกข์แล้วก็ตรวจสอบสถานะซึ่งทั้งส่วนของเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันประชาชนสามารถที่จะติดตามสถานะการร้องเรียนได้ด้วยตนเองตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือว่ากรณีที่สะดวกทางโทรศัพท์นะคะก็สามารถที่จะโทรไปร้องเรียนนะคะผ่านสายด่วนสคบ1166ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหากคุณผู้ชมค่ะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะก็สามารถที่จะโทรไปที่สายด่วนของกรมการค้าภายในได้นะคะแจ้งเบาะแสกันเข้าไปได้ค่ะ1569 1569นะคะหรือจะไปแจ้งที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วทั้งประเทศก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้บริโภคเราต้องได้รับการดูแลและได้รับของให้คุ้มกับเงินที่เราจ่ายไปใช่แล้วค่ะแล้วก็ช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะหลายคนก็จะนิยมซื้อของขวัญแล้วก็ซื้อของแบบว่าที่ระลึกให้กันแล้วก็หลากหลายร้านค้านะคะเขาก็จะมีการจัดโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่เป็นการกระตุ้นยอดขายของร้านเขาด้วยแต่สิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังเลยนั่นก็คืออย่างที่เน้นย้ำนะคะว่าอย่าลืมดูวันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็หมดอายุจะต้องย้ำนะคะว่าจะต้องอยู่ได้อย่างน้อยเนี่ย6เดือนถ้าเกิดว่าเป็นของที่จะหมดอายุอีก 2-3 วันไม่ได้แล้วเราซื้อไปให้เขายังไม่ได้ใช้เลยหมดอายุแล้วใช่เพราะเราเจอบ่อยมากนะคะเวลาได้รับกระเช้ามาแต่พอแกะดูด้านในโอ้โหหรืออายุไม่เท่าไหร่เองไม่ได้ใช่ไม่ทันนะคะบางทีตรวจสอบกันให้ดีๆนะคะเพื่อเราจะได้ส่งต่อความรักความห่วงใยไปให้คนที่เรารักในช่วงเทศกาลแห่งความรักส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองค่ะค่ะ